ในพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับได้กล่าวถึงสุภาษิตบทสิบสี่ข้อ19นะครับได้พูดถึงคนชั่วร้ายกราบคนดีคำว่าคนชั่วร้ายในพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อนี้ว่าคนชั่วร้ายกราบคนดีคนชั่วร้ายกราบอยู่ที่ประตูเมืองของคนชอบธรรมในพระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์ก็แปลเหมือนกันแค่เพิ่มคำว่าและเข้าไปนิดหนึ่งก็คือคนชั่วร้ายกราบคนดีและคนชั่วร้ายกราบอยู่ที่ประตูเมืองของคนชอบธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคำว่าคนชั่วร้ายคนชั่วร้ายหมายถึงคนที่วางแผนนะครับวางแผนการคนวางแผนชั่วเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากผมยกตัวอย่างพี่ชายของโยเซฟคงจำได้นะครับว่ายาโคบเนี่ยมีลูกตอนนั้นเนี่ยนะครับ11คนและลูกของยาโคบเนี่ยนะครับพี่ๆของโยเซฟเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ไม่ชอบโยเซฟอย่างมากเนื่องจากยาโคบนั้นเป็นลูกคนโปรดจำไว้นะครับพ่อแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้ลูกแตกแยกกันได้นะครับตอนนี้พี่ชายโกรธโยเซฟและเมื่อโยเซฟเดินทางมาหาพี่ชายขณะที่นำอาหารมาให้กับพี่ชายเนี่ยนะครับพี่ชายเห็นโยเซฟมาคนเดียวก็วางแผนชั่วครับโดยขายโยเซฟไปให้กับพ่อค้าที่กำลังเดินทางไปอียิปต์พี่ชายวางแผนชั่วครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าคนชั่วร้ายก็กราบคนดีเรารู้ว่าแม้ว่าพี่ชายจะทำร้ายต่อโยเซฟแต่ต่อมาพระเจ้าอวยพรโยเซฟจนได้กลายเป็นอุปราชและเมื่อได้กลายเป็นอุปราชพี่ชายของเขาก็มากราบขอให้โยเซฟช่วยทั้งที่ไม่รู้ว่านั่นคือโยเซฟนะครับเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าชายของหรือเป็นเจ้านายชั้นสูงของประเทศอียิปต์เหตุการณ์ดูเลวร้ายลงนะเจ้านายตอนแรกๆเนี่ยนะครับโยเซฟไปทำงานบ้านเจ้านายเจ้านายก็กลั่นแกล้งไม่ใช่กันภรรยาเจ้านายก็กลั่นแกล้งนะครับจนติดคุกโยเซฟต้องทนกับความอยุติธรรมเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อพระเจ้ายกโยเซฟขึ้นพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านพระเจ้าให้พี่ชายกราบชีวิตของท่านดังนั้นเองนะครับพี่ชายของโยเซฟมากราบท่านถึงดินพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นนะครับในบทที่42ข้อ6ของปฐมกาลและโยเซฟก็บอกพี่ชายบอกว่าอย่าเสียใจอย่าโกรธเลยเพราะว่าพระเจ้านำฉันมาก่อนพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตไม่ใช่พี่เป็นผู้นำฉันมาแต่พระเจ้านำฉันมาถ้อยคำแบบนี้แหละครับเป็นถ้อยคำที่ทำให้เรารู้ว่าโยเซฟไม่ได้คิดจะแก้แค้นแต่โยเซฟสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านำโยเซฟมาคนชั่วกราบคนดีแต่ถ้าโยเซฟคิดจะแก้แค้นโยเซฟก็จะกลายเป็นคนชั่วร้ายเหมือนกันและเมื่อโยเซฟคิดจะแก้แค้นเขากลายเป็นคนชั่วร้ายพระคัมภีร์ตอนนี้โยเซฟอาจพี่ชายอาจจะกราบโยเซฟในตอนนี้แต่ต่อมาโยเซฟอาจจะจบลงไม่ดีก็ได้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับขอดูน้ำใจเมื่อคนชั่วร้ายกราบคนดีหมายความว่าเราต้องรักษาความเป็นคนดีอยู่เสมอคนดีคือคนที่รับเอาพระลักษณะจากพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามผลพระวิญญาณของพระเจ้าและเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะเห็นคนที่เป็นคนชั่วร้ายจะมาขอความช่วยเหลือจากเราและยิ่งกว่านั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ยังหมายถึงในวันสุดท้ายที่บรรดาคนชั่วร้ายจะต้องกราบพระเมสสโปดกผู้พิพากษาคนทั้งปวงและเราทั้งหลายจะได้นั่งบัลลังก์ร่วมกับพระคริสต์และจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์นิรันดรและวันนั้นเราจะเห็นคนจำนวนมากมายได้คุกเข่ากราบลงนะครับและเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ตลอดนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรครับที่เราจะเป็นคนดีอยู่เสมอและคนชั่วร้ายจะกราบเราทั้งหลายพระเจ้าอวยพรครับ